ก็เช่นเคยหน้าช่วงเกรดไอทีนะครับนี่เรื่องของการบล็อกสายโทรเข้านะผมจากบุคคลที่ต้องการจะบล็อกหรือไม่อยากต้องการจะคุยด้วยนะผมนำอุปกรณ์เอาไว้ขึ้นมาจากนั้นเข้าไปที่เซตติ้งนะผมตั้งค่าจากนั้นเลื่อนไปที่โทรศัพท์นะครับจากนั้นเลื่อนไปที่หัวข้อที่บอกว่าการปิดกั้นสายแล้วก็มุนระบุจะมีขึ้นว่ารายชื่อที่ปิดกั้นใช่ผมถ้าเราเปิดตรงหมวดนี้แล้วสายที่โทรเข้าจะเป็นข้อความสายโทรหรือเฟซไทม์จากผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในนี้ไม่สามารถทำได้นะผมไม่สามารถโทรมาได้ผมแล้วกดเพิ่มไปก็เลือกรายชื่อที่ต้องการเช่นตรงนี้เพียงนี้เราก็สามารถจะใช้งานได้แล้วนะผมเบอร์ที่เราเลือกเอาไว้หรือเพิ่มเอาไว้เป็นรายชื่อก็ไม่สามารถติดต่อเรามาได้อีกนะผมถ้าเราต้องการจะลบนะผมให้กดที่แก้ไขนะผมจากนั้นกดที่หมายลบแล้วก็กดเลิกทําเลิกปิดกั้นเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถจะเลิกบล็อกได้แล้วถ้าจะบล็อกก็ทําตามวิธีเดิมเลยนะผมเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถจัดการกับเบอร์ประหลาดหรือว่าเบอร์ก่อกวนได้แล้วนะผมอย่างง่ายดายนะครับสำหรับนี้ช่วงเกรดไอทีซึ่งของการตั้งค่าการปิดกั้นสายโทรและข้อมูลระบบคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามและการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ